รางเผยคุณสมบัติหนุ่มคนใหม่ใครครบตามนี้จะเปิดใจให้ย้ำผู้ชายทรงไหนห้ามจีบพร้อมเปิดใจแล้วปรางกัณรานเผยคุณสมบัติหนุ่มคนใหม่ใครครบตามนี้พร้อมเปิดใจให้ลั่นผู้ชายทรงไหนห้ามมาจีบนางเอกสวยโสดพร้อมเปิดใจแล้วปรางกัณรานวงขจรไกลเผยคุณสมบัติหนุ่มคนใหม่ที่จะมาเอาชนะหัวใจเธอได้ในเจ๊คิมกินรอบวง EP หนูจะเปิดใจแล้วแม่ใครครบตามนี้ DM มาโดยเจนนิเฟอร์คิมถามเลยถ้าให้นิยามทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองปรางเผยว่าข้อดีคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากต่อให้มีคนไม่ดีกับเรายังไงก็จะพยายามหาข้อดีของเขาอยู่เสมอมีขี้หึงบ้างไหมปรางบอกว่าไม่ขี้หึงเลยกล้าพูดเลยไม่ขี้หึงเลยแม้แต่นิดเดียวในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยไปปรางกล่าวว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกไม่มั่นใจไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีกแล้วปรางไม่สามารถทำตัวเป็นคนไม่ขี้หึงต่อไปได้หมายถึงมันมีเรื่องให้ไม่ไว้ใจแล้วกลับไปไว้ใจไม่ได้แล้วเมื่อถามว่าเป็นคนเซนดีไหมปรางตอบทันทีเซนดีค่ะเซนกับการจับผิดมันใกล้เคียงกันปรางชี้แจงต่อว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนที่เรารู้จักพอเรารู้จักเขามากมากเราจะรู้ว่าอะไรมันผิดปกติมันจะมีท่าทางหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้เมื่อเจนนิเฟอร์คิมที่ยกตัวอย่างเคสไหนบ้างที่ตลกนางเอกสาวหลังจากเล่าเสร็จถึงกับร้องลั่นตายแล้วทั้งชีวิตหนูมีแฟนคนเดียวให้เล่าแบบนี้เขารู้กันหมดแล้วถ้าจะเกิดอะไรสักอย่างเราได้พยายามเต็มที่แล้วจุดไหนที่เราควรจะแตกหักปรางเผยว่าให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแต่ว่าเมื่อโอกาสนั้นเคยได้รับแล้วเคยพูดคุยกันอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วโอกาสนั้นมันผิดจุดเดิมนั่นเป็นจุดแตกหักเป็นคนแมนมากมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากเยอะกว่าเพื่อนผู้หญิงอีกส่วนเรื่องปั้นจันที่เกือบจะเป็นข่าวคิมแซวถ้าใครรู้จักกับปั้นจันจริงๆไม่เหมาะมาทำผัวปรางถึงกับหัวเราะลั่นออกตัวว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนูนะแล้วเผยว่าพี่ปั้นเป็นคนน่ารักเป็นพี่ชายที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีจะชอบมาเล่าเรื่องสาวๆให้ฟังบางทีเรารู้ก็อึดอัดต้องเก็บเป็นความลับปั้นจันสแกนผู้ชายให้ใช่ไหมทำให้เรายังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ปรางบอกก็ฟังเรื่องที่เขามาเยอะเมื่อถามว่าพระเอกคนไหนที่จะเข้ามาจีบปรางเผยว่าไม่ขนาดนั้นส่วนใหญ่พี่ปั้นจะมาบอกว่าคนนี้นะมาชมปรางชอบมากพี่ปั้นเขาจะไม่พูดว่าอย่าหรือห้ามบางทีไม่บอกด้วยซ้ำว่าเป็นใครแต่บอกเลยเป็นพระเอกหล่อมากถ้าจะเปิดใจให้ใครสักคนมีแฟนอีกครั้งต้องเป็นคนในวงการหรือนอกวงการปรางเผยว่าไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นใครสุดท้ายต้องเป็นคนที่เข้าใจกันได้จริงๆให้เกียรติกันจริงๆปรางอยู่ในจุดที่ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนอะไรเพื่อเราและเราก็ไม่อยากเปลี่ยนเพื่อเขาถ้าเขาเป็นคนติดเพื่อนมากปรางลั่นเลยงั้นก็อยู่กับเพื่อนไปเลยก็อยู่กับเกมไปเลยทำไมใส่อินเนอร์แรงอ่ะแม่อันไหนที่เป็นข้อห้ามผู้ชายแบบนี้อย่ามาจีบปรางปรางย้ำเลยว่าเจ้าชู้แต่ถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้งั้นอยู่คนเดียวก็ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตัดสินใจคนเดียวหรือมีปรึกษาใครไหมปรางแล้วว่าที่ผ่านมาจะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองความรักเป็นเรื่องของคนสองคนมั่นใจในความคิดในแบบของเราไม่โทษใครเราทำดีที่สุดแล้วบทเรียนจากความรักที่ผ่านมาคืออะไรปรางกล่าวว่าชีวิตคู่ความรักอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จได้ต้องมีความเข้าใจในตัวตนของแต่ละคนปรางเป็นคนชอบให้โอกาสคนเสมอเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะรอให้เขาเปลี่ยนและสิ่งไหนที่เราควรไม่ต้องรอเมื่อถามว่าภาพความรักในอนาคตจะเป็นยังไงปรางเผยว่าเป็นความรักที่เรียบง่าย
อยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจให้เกียรติกันสนับสนุนกันอยากเจอคนที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตที่เข้าใจเราจริงๆรักเราเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนคนที่เป็นพ่อของลูกต้องทรงไหนปรางกล่าวว่าอยากได้คนที่มองโลกในแง่ดีเหมือนเราคนที่เข้าใจโลกสำคัญมากเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราและสอนลูกเราได้ด้วยถ้าเจอคนแบบนี้จะเปิดใจไหมนางเอกสาวตอบด้วยรอยยิ้มว่าเปิดค่ะคิมประกาศทันทีพรุ่งนี้ปรางเปิดแล้วนะ Direct Message เข้ามาเลยที่พูดไปก็ยากอยู่คนที่เราเลิกไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันแต่ยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยส่วนใหญ่จะเป็นคุยกันให้คำปรึกษาคุยเรื่องชีวิตสมมุติถ้าวันหนึ่งเจอเขามีผู้หญิงคนใหม่แล้วปรางเผยว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรู้สึกอะไรไหมแต่ที่มั่นใจเราโอเคในส่วนของเราแล้วแต่เรื่องความรู้สึกไม่แน่ใจว่ามันจะมีความรู้สึกแปลกๆอะไรออกมาจากใจหรือเปล่าแต่ถ้าถามตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรปรางโอเคขอบคุณที่มาเจ๊คิมกินรอบวง ห้ามแผ่วโปรจีนที่มือหนึ่งโลกแต้มห่างเพียง 0.05 คะแนนเท่านั้นความเคลื่อนไหวการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดหลังจบการแข่งขันรายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้โปรจีนอัธยาธิติกุลยังคงรั้งอันดับ2ของโลกจบการแข่งขันด้วยการคว้าอันดับ6แต่มีคะแนนสะสมไล่จี้โคจินยองโปรมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้อย่างมากภายหลังโคกลับมาลงแข่งขันรายการที่บ้านเกิดหลังพักไปเกือบ2เดือนเพราะปัญหาเจ็บข้อมือซ้ายแต่สุดท้ายก็จำใจต้องถอนตัวสำหรับการประกาศอันดับโลกล่าสุดโปรจีนมีคะแนนเฉลี่ย 7.20 คะแนนตามหลังโคจินยองเพียง 0.05 คะแนนเท่านั้นขณะที่ลิเดียโคอดีตมือหนึ่งโลกชาวนิวซีแลนด์ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ในรายการล่าสุดก็ขยับจากอันดับ5ขึ้นไปอันดับ3ของโลกมี 7.08 คะแนนทั้งนี้โปรจินกับโคจะขับเขี่ยวลุ้นยังหลายรางวัลและหลายสถิติในช่วงท้ายปีโดยโคนำคะแนนสะสมเกรส 2CME Globe ขณะที่โปรจินตามมาในอันดับ2ห่าง 420.066 คะแนนโคนำสถิติสกอร์เฉลี่ยส่วนโปรจีนอยู่อันดับ3โคนำคะแนนสะสมรางวัล นักกอล์ฟยอดเยี่ยมส่วนโปรจีนอยู่อันดับ4โปรจีนนำสถิติเบอร์ดี้สูงสุด375ครั้งส่วนโคอยู่อันดับ3โปรจีนนำสถิติติดท็อป10มากที่สุด14ครั้งส่วนโคอยู่อันดับ2โปรจีนมีสถิติเล่นหลุมยากเป็นอันดับ2ส่วนโคอยู่อันดับ5นอกจากนี้โปรจีนยังนำคะแนนสะสมรางวัล นักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมมี 1,487 คะแนนตามด้วยชเวเฮจินจากเกาหลีใต้ 1,257 คะแนนโดยเหลือรายการแข่งขันเก็บคะแนนอีก2รายการแต่โปรจีนจะลงแข่ง1รายการส่วนชเวแข่งทั้ง2รายการกำลังพีคพานิพักล็อกเป้าคว้าแชมป์โลกสมัยที่3พานิพักวางเป้าคว้าแชมป์เทควันโดโลกสมัยที่3ที่เตรียมจัดชิงชัยขึ้นที่เม็กซิโกในเดือนพฤศจิกายนนี้เผยมั่นใจสุดขีดเพราะฟอร์มกำลังพีคมากๆบวกกับตอนนี้สามารถปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้แล้วเมื่อวันที่25ตุลาคมน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงพร้อมคณะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิภายหลังจากไปคว้าแชมป์ศึกเทควันโดเวิลด์กรังกรีสนามที่3รายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษพร้อมกับสร้างสถิติเป็นนักกีฬาเทควันโดคนแรกที่กวาดแชมป์ระดับเวิลด์กรังปรีมากที่สุด8รายการโดยมีคุณพ่อสิริชัย
วงศ์พัฒนกิจเดินทางมาต้อนรับน้องเทนนิสกล่าวว่าปีนี้คว้าแชมป์มาได้4รายการจาก6รายการที่ลงแข่งขันโดยเป็นการคว้าแชมป์เวิลด์กรังปรี2รายการถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อยส่วนเป้าหมายต่อไปคืออยากคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ให้ได้เพราะกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีและปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้แล้วกลับมาเมืองไทยหนูก็จะฝึกซ้อมต่อทันทีตอนนี้หนูมีเวลาประมาณ9วันจากนั้นจะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก2022ที่เม็กซิโกในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะแข่งวันที่16พฤศจิกายนพานิพักกล่าวสำหรับศึกเทควันโดชิงแชมป์โลกนั้นน้องเทนนิสลงแข่งขันมาแล้ว3ครั้งคว้าแชมป์2ครั้งครั้งแรกปี2015ที่รัสเซียในรุ่น46กิโลกรัมหญิงครั้งที่2ที่อังกฤษปี2019ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงส่วนปี2017ที่เกาหลีใต้ได้รองแชมป์ในรุ่น49กิโลกรัมหญิง